ไปหาหมอส่วนลูกคุณเล็กเนี่ยฉันจะดูให้ส่งมาสิลูกชื่ออะไรชื่อสอนค่ะสอนไหนคะคุณผู้หญิงนึกว่าสอนไหนหรือเข็มขาวสอนเรานี่แหละคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายเออเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เมาเว้ยโอ้โหคุณผู้ชายตกใจหมดเลยอ่ะก็ผมเรียกตั้งนานแล้วทำไมไม่ขาล่ะครับอ๋อก็เองเรียกข้าเฉยๆนี่หว่าข้าก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงอ่ะสิเองถามเขาว่าเมาหรือเปล่าข้าก็ตอบไปสิว่าไม่เมาอ่ะแล้วทำไมวันนี้กลับบ้านได้ล่ะครับอ้าวก็นี่มันบ้านหรือเปล่าบ้านใช่ไหมครับบ้านอ้าวก็นี่มันบ้านก็ข้าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นบ้านที่ข้าอยู่ถึงแม้มันจะไม่ใช่บ้านของข้าก็ตามคุณผู้ชายเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วมันก็บ้านของทั้งสองคนล่ะครับไอ้สอนไอ้บ้านี่เองก็รู้อยู่เต็มอกแล้วว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านของคุณผู้หญิงเขาเดี๋ยวเนี้ยข้าเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีบ้านจะอยู่มีพี่ชายอยู่คนนึงคุณผู้ชายอย่าคิดมากเลยครับเรื่องมันผ่านไปแล้วจะไปรื้อฟื้นเลยครับป้าออนป้าออนป้าออนขอผ้าเย็นชุบน้ำผืนหนึ่งสิเข็มขาวหยิบยามาเร็วฉันลืมทานเดี๋ยวคอยดูนะเดินเข้ามาในห้องเขาต้องมองที่ยาแล้วถามว่าทานยาหรือยังทานยาหรือยังคะจงรักพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะผิดสิก็เห็นอยู่แล้วว่ายายังอยู่ทำไมต้องถามว่าทานยาหรือยังคือชินนะคะคุณผู้หญิงถ้าไม่ได้ถามเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่แล้วถ้าเผื่อฉันเอายาไปซ่อนล่ะก็ไม่เป็นไรนี่คะคิดว่าจงรักไม่รู้ไม่เห็นละกันคุณผู้หญิงคะเดี๋ยวเล่าเรื่องพี่สอนต่อนะคะแล้วไปนอนนะครับคุณผู้ชายเองเป็นลูกข้านี่ก็ดีนะลูกข้ากับคุณผู้หญิงคงไม่โชคดีอย่างนั้นหรอกครับข้าก็คงไม่โชคดีอย่างนั้นหรอกเพราะเอ็งเป็นลูกของคนที่คุณผู้หญิงเขารักไม่มีทางมาเป็นลูกข้าได้เพราะข้าไม่ใช่คนที่คุณผู้หญิงรัก
อนเลี้ยงง่ายตอนเล็กๆ เป็นเด็กหน้าเป็นยิ้มง่ายเสียอย่างเดียวซนมหาวัยร้ายเลยปกติเขาอยู่กับคุณยายถ้ามาอยู่กับฉันไม่ทันข้ามชั่วโมงฉันต้องตีทุกทีป่ะหน้าเหมือนคุณศิวนาถไหมคะคนยิงก็ไม่รู้ไม่ใช่ในชุดเหรอคะพอสู้กันไปสู้กันมานะก็มีคนเอาปืนออกมายิงแต่ไม่รู้ว่าเป็นปืนของใครเพราะมันเป็นปืนเถื่อนไอ้หยัดมันบอกว่าเป็นปืนของศิวนาถไอ้ชุนโดดเข้าไปแย่งปืนมันก็เลยลั่นแต่ยายปราณีเมียทางโน้นน่ะเขาไปเกิดไปให้ความกับตำรวจว่าผัวเขาไม่เคยมีปืนเขาบอกว่าชุนน่ะเป็นคนเอาปืนไปยิงเผาขนเลยแล้วเขาตายจริงๆเหรอคะก็ไปตายที่โรงพยาบาลนะแต่ไปถึงก็โคม่าแล้วล่ะฉันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่อำนาจจะติดคุกมากตอนนี้หนีไปแล้วแต่ไม่รู้ไปไหนถ้าไม่หนักหนาอะไรเนี่ยเราไม่อยากให้หนีตลอดไปออกมาสู้คดีดีกว่าตอนนี้คุณพ่อท่านก็คงช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะท่านไปหาผู้บัญชาการตำรวจอะไรพี่ก็ไม่ทราบเขาหาคงไม่หนักเพราะว่ามีกรณีทะเลาะวิวาทกันมาก่อนอาจจะเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวหรือว่าอุบัติเหตุก็ได้ลูกสาวชุนก็ถูกซ้อมเอาจนหน้าตาแทบดูไม่ได้เลยใช่พี่ว่าชุนคงดูเหตุการณ์สักพักหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยออกมามอบตัวไอ้ยันโยนถึงหรือยังวะครับเจ้านายยังอยู่หรือเปล่าวะไอ้ยัดเงียบจังผมอยู่นี่ครับเจ้านายเนี่ยไม่ว่าปืนของเองครับผมยิงมันเองคนอย่างเงี้ยเอาไว้ทำไมกันอีก2วันผมจะไปพบตำรวจฆ่ามันแล้วก็ต้องติดคุกเจ้านายให้ผมหนีไปตลอดทั้งชีวิตงั้นเหรอตกลงข้าจะดูว่าจะให้เองติดน้อยที่สุดแต่ก่อนจะติดนี่ต้องขอพูดถึงความเลวของมันก่อนนะเฮ้ยไม่เอาหน้าไหนๆมันก็ตายไปแล้วแต่ความเลวจะตายตามมันไปด้วยไม่ได้ข้าจะให้อหยัดมารับเองมะรืนนี้ครับเจ้านายมีของกินพอหรือยังมีประหยัดครับท่านเอ็มไปขนของที่ซื้อมาไปไว้ในบ้านไปผมขอพบลูกเจ้านายก่อนจะพบตำรวจพบใครนายบอกไปได้ว่าผมควรจะพบใคร
อุมาเรื่องราวที่